นี่เหลืองเวฟตัวนี้เหลืองเวฟเหลืองเวฟนะคือลักษณะฟองเขาจะสูงแค่นี้แล้วเขาจะแบบแผ่ออกไปเหลืองเวฟเจ้าของก็เพิ่งเห็นออกดอกแล้วเอามาไว้ตรงหน้าบ้านแล้วจนไม่เห็นเขาเลยนี่ก็แปรงล้างขวดค่ะแล้วกดแค่ครับสีแดงนี่สีแดงสีชมพูอยู่2ต้นค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะฟอร์มเวฟอย่างที่บอกนะคะอันนี้คือที่เราเห็นหน้าสวนอันนั้นคือเขาออกดอกช้าแต่เนี่ยคือโตเต็มวัยเลยต้นใหญ่แล้วนะคะค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะต้องคนมีพื้นที่นะที่เรียกเวฟเนี่ยเพราะว่ามันแผ่เป็นคลื่นแผ่เป็นคลื่นเขาไม่ใช่สนเลื้อยนะคะ